สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเก็บตกจากเนชั่นค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่13มกราคม2566นะคะอยู่กับคุณณสัตตคุณดิฉันแอลชารารัตและอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ทวีปเชื้อทองค่ะเก็บตกความเคลื่อนไหวในสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองกันนะครับเรื่องที่สมุทรปราการครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะครับรถมอเตอร์ไซค์2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ถลายไปชนท้ายกับรถแท็กซี่ที่เขาจอดอยู่กำลังจะลงไปกินข้าวอ่ะแล้วไฟลุกท่วมแบบนี้ครับคนขับรถแท็กซี่ถึงขั้นต้องหนีตายคว้าข้าวของทรัพย์สินออกมาได้ทันก่อนที่มันจะวอดทั้งคันนะครับทีนี้เนี่ยในจุดเกิดเหตุมีคนบาดเจ็บด้วยเนี่ยนะครับสาหัสจากการถูกไฟคอกตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีครับรับแจ้งเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันแล้วก็ถลายไปชนกับรถแท็กซี่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ด้านขาออกมุ่งหน้า3แยกพระสมุทรเจดีห่างจากสภ.พระสมุทรเจดีไปเพียงแค่150เมตรเท่านั้นนะครับแสงไฟเนี่ยกำลังแบบโหไหม้อย่างหนักทางดับเพลิงเองก็เร่งสกัดนะครับป้องกันไม่ให้ลามไปติดร้านค้าข้างทางใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็สภาพเหลือแต่ซากเลยครับรถแท็กซี่นี่ก็คือเห็นแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นคันสีอะไรขณะเดียวกันในจุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้แล้วก็มีรถอีกคันนึงที่เป็นรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันนะครับล้มอยู่กลางถนนผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง2คนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับรถแท็กซี่เล่าให้ฟังครับเขาก็ตระเวนรับผู้โดยสารแถวนั้นละแวกนั้นแล้วก็ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยจอดรถแล้วนะดับเครื่องแล้วนะสักพักนึงได้ยินเสียงสนั่นที่ท้ายรถนะครับก่อนที่ไฟจะลุกพึบอย่างรวดเร็วทำได้เพียงเก็บข้าวของภายในรถนะครับคว้าอะไรได้คว้ามาก่อนแล้วก็วิ่งหนีออกมาก่อนที่ไฟจะวอดทั้งคันนะครับผมจอดรถผมจะกินข้าวแล้วมอเตอร์ไซค์เขาเกี่ยวกันมาคันล้มมาโดนรถผมอย่างแรงเลยแล้วก็เกิดไฟลุกเลยผมแทบลงจากรถไม่ทันเนี่ยทีเก็บเอกสารทันเลยถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้ปิดแก๊สปิดอะไรใช่ไหมไม่ผมดับเครื่องเรียบร้อยแล้วผมดับผมจะเตรียมจะลงไงผมดับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะพี่วิ่งมาจากไหนถึงมากินข้าวพี่นี่ผมวิ่งอยู่แถวนี้นะครับอ๋อวิ่งอยู่แถวนี้ใช่ครับครับแล้วเสร็จแล้วมาจอดกินข้าวตรงนี้ผมจะกินร้านนี้ประจำนะครับกินร้านนี้ประจำเลยแล้วเสร็จแล้วจอดอยู่ลงจากรถยังครับพี่ผมกำลังจะลงยังไม่ลงดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยกำลังจะลงครับก็คือยังนั่งอยู่ในรถได้ยินเสียงโครมด้านหลังโครมหลังก็ไฟลุกเลยอ๋อโครมด้านหลังไฟลุกเลยใช่ครับแล้วช่วงนั้นเราทำอะไรต่อครับพี่ก็วิ่งเก็บเอกสารแล้วก็ดิ้งอยู่เขาไงเพราะไฟมันลุกเร็วมากพี่ครับตรงนั้นเห็นคนเจ็บไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วผู้หญิงผู้ชายพี่ผู้หญิงไฟครอบเลยอ่ะอ๋อไฟครอบด้วยไฟครอบด้วยแล้วอีกคนนึงรถเขาได้ล้มอยู่ตรงนู้นครับผู้หญิงผู้ชายคันที่ไฟครอบเนี่ยจะอยู่ท้ายรถผมครับไฟเขาอยู่ท้ายรถผมแล้วอีกคนนะพี่อีกคนนึงไปรถพี่ฮะผู้หญิงผู้ชายขับรถแท็กซี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ถูกไฟครอกเนี่ยนะครับตะเกียกตะกายกลิ้งอยู่บนพื้นถนนนะครับมีพ่อค้าขายน้ำกับขายส้มตำต้องมาช่วยกันดับไฟแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจแจ้งดับเพลิงให้เข้ามานะครับอีกหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาก็เล่าให้ฟังว่ารถจักรยานยนต์สองคันนี้มันเฉี่ยวชนกันก่อนแล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์อีกคันเนี่ยเสียหลักล้มถลายไปชนท้ายกับแท็กซี่จนกระทั่งเกิดไฟลุกไหม้ครอกคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับคือมันมีรายงานแบบนี้ด้วยว่าสาเหตุที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่รถจักรยานยนต์คันนึงเนี่ยคือผู้ขี่เพิ่งจะแวะซื้อน้ำมันเบนซินใส่แกลอนนะครับแล้วก็วางไว้ด้านหน้ารถเพราะเขาเกี่ยวกันพี่มอเตอร์ไซค์สองคันนะเขาเกี่ยวกันตรงนี้แหละและอีกคันนึงเสียหลักไปชนแท็กซี่คันนั้นน่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันเห็นคนเจ็บอีกคนพี่คนเจ็บสองคนครับมีเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองคนครับผู้หญิงทั้งคู่เลยเหรอใช่ตอนนั้นพี่นั่งทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมอยู่นี่ครับอยู่ตรงที่ทำกับข้าวนะครับพี่ทำกับข้าวครับแล้วตอนนั้นเราได้วิ่งมาช่วยไหมช่วยครับผมเอาเสื้อแขนยาวผมอยู่เนี่ยตัวนึงแล้วไปเอาไปคุมตรงที่ไฟครอบเขาหนักผู้หญิงอ่ะผู้หญิงโดนไฟครอบด้วยครอบเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับทั้งตัวเลยเอาเสื้อผมมันไม่พอตัวนึงครอบเมาพวกผมอยู่นี่อีกตัวนึงผมเอาไปคุมไม่ขอแล้วก็ไฟหนึ่งดับน่ากลัวการระทึกกันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็เห็นว่าให้ทางตำรวจไปดูภาพต่างๆกล้องวงจรปิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันอีกรอบนึงดูไม่เหลือซากเลยคือก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเพราะคนขับแท็กซี่เขาก็บอกว่ารถเขาติดแก๊สเหมือนกันขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ที่มาชนเนี่ยก็ขนแกลอนน้ำมันมาด้วยอะค่ะพรุ่งนี้ก็วันเด็กแห่งชาตินะครับหลายๆสถานที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติกันนะครับอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานเลยเปิดจุดเช็คอินให้น้องๆเนี่ยไปทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจกันนะครับเช่นเดียวกันกับทางทำเนียบรัฐบาลครับนายกเองก็เปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับต้อนรับเด็กๆฉลองในห้วงวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ไฮไลท์เนี่ยก็คือเปิดห้องทำงานใช่ไหมครับ
ทดลองนั่งเก้าอี้นายกครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมในเรื่องของแรงบันดาลใจปีนี้เนี่ยเขาชูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไดโนเสาร์ไปตั้งแล้วนะครับเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วตัวแบบใหญ่เลยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ยังตั้งไม่เสร็จนะเพราะว่าหางยังไม่มาก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับที่น้องๆไปแล้วต้องไปดูเนาะไดโนเสาร์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะไปทำเนียบเนี่ยก็จะได้เห็นไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์ก็จะมาทุกปีเหมือนกันนะคะงานวันเด็กถ้าจะไม่ผิดนะบางปีอ่ะมีคนอยู่ในนั้นด้วยอ่ะใส่เป็นชุดมาสคอตแล้วสามารถแบบเดินได้อ่ะให้น้องๆได้แบบว่าใช่ได้ใกล้ชิดกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับมีเรื่องนึงครับที่สำนักโฆษกประจำนายกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยช่วงวันเด็กมีการนำสคสปีใหม่ที่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยส่งมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลปีใหม่มาติดบอร์ดแล้วก็เผยแพร่ให้ได้อ่านกันนะครับปีนี้เนี่ยไปจับสังเกตว่าสคสที่มาติดมีเพียงกว่า20ฉบับเท่านั้นคือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาปกติมีเป็นร้อยเลยนะโอ้ยปีนี้น้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพื้นที่ภาคใต้แล้วพอไปอ่านรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะอวยพรให้นายกขอให้นายกเนี่ยอยู่กับประเทศชาติอยู่กับประชาชนไปนานๆบางคนก็เขียนบอกว่าขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยสงบสุขนะครับหรือบางคนบอกว่าแม้ว่าจะมีคนอยากให้ลุงออกจากการเป็นนายกแต่หนูบอกว่าทุกคนอย่าไปไล่ลุงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีก็อยากจะให้ลุงตู่เนี่ยยิ้มกับจดหมายฉบับนี้หมายถึงน้องๆที่เขียนมาให้นะครับบางฉบับก็เขียนบอกว่าลุงตู่สู้ๆนะบ้านหนูสนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกต่อไปเพราะท่านไม่โกงไม่กินซื่อสัตย์นักเลงพอนี่ขอให้ลุงตู่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำงานปกป้องบ้านเมืองบางคนเนี่ยตามข่าวเหมือนกันนะบอกว่าให้ลุงตู่ใจเย็นๆหน่อยนะคะลุงคนใจเย็นเนี่ยได้เปรียบนายกเป็นคนเก่งเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงรักสถาบันเนี่ยนะครับก็โอ้เยอะแยะมากมายคำอวยพรต่างๆเออนี่ๆใจตรงที่เด็กบอกว่าลุงตู่ใจเย็นๆไม่รู้ว่าน้องๆ เนี่ยคืออาจจะติดภาพที่ลุงตู่ชอบหงุดหงิดหรือเปล่าโดยเฉพาะเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวน้องก็เลยคิดว่าลุงตู่เป็นคนใจร้อนก็เลยบอกให้ใจเย็นๆลงหน่อยเอามาพอดูภาพกว้างของบอสนะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจะได้อ่านแบบทั่วถึงด้วยใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงท่านนายกแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพอไปเข้ารวมไทยสร้างชาติก็มีการปล่อยข่าวเหมือนกันว่าพอคาดการแล้วเนี่ยนะคะรวมไทยสร้างชาติเขาอาจจะได้ส.ส.ไม่ตามเป้าที่ตั้งใจเอาไว้อาจจะได้ไม่ถึง25ที่นั่งอ่ะที่จะเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือเปล่าทำให้ล่าสุดนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะที่เข้าไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติหมาดๆเลยต้องออกมาการันตีนะยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ส.ส.มากกว่า40เสียงแน่นอนคุณผู้ชมคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดถึงการเลือกตั้งบอกว่ามั่นใจค่ะว่าคะแนนเสียงในพื้นที่ของตนเองเนี่ยแม้จะมีการเปลี่ยนพรรคไปแล้วแต่ชาวบ้านจะเลือกผู้แทนที่จับต้องได้มั่นใจส.ส.ในกลุ่มจะได้กลับมาแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.ไม่ถึง25คนเนี่ยนะอันนี้ถ้าจะวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์กันได้แต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะเพราะคนที่จะเดินไปข้างหน้าต้องมั่นใจในตัวเองเฉพาะในกลุ่มที่ตัวเองชวนมาเนี่ยนะทั้งมาจากภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมันก็มากกว่า40คนอยู่แล้วอ่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะได้ส.ส.เกิน40เสียงคุณสุชาติบอกแบบนี้นะว่าถ้าพูดไปอ่ะเหมือนจะโม้นะแต่หลังเลือกตั้งก็จะรู้เองว่าจริงหรือเปล่านอกจากนี้เองคุณสุชาติเนี่ยยังต่อประเด็นเรื่องที่มีคำถามเหมือนกันนะครับกับข้อกังวลเรื่องของการจับขั้วทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวจะไปจับมือกับเพื่อไทยอ้าวแล้วแบบนี้รวมไทยสร้างชาติจะถูกเทหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าไปคิดแทนคนอื่นเนี่ยคิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นเลือกตั้งจบถึงจะได้รู้กันคือถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ส.ส.ร้อยคนใครๆก็ต้องอยากจะโหวตให้เป็นนายกนะครับที่เทียบกับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยที่มีการเปรียบเทียบกันสื่อเนี่ยไปจับชนอย่าไปมองเลยว่ามีคนพลังประชารัฐไหลไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์นิดเดียวไปที่อื่นกว่าตั้งเยอะอย่าไปมองแบบนั้นเนี่ยนะครับทีนี้มาถามว่าพลเอกประยุทธ์วางตำแหน่งอะไรไว้ให้ในรวมไทยสร้างชาติคุณสุชาติบอกว่าเชื่อว่าไม่นะครับเพราะว่าจะลงสมัครส.ส.เขตเหมือนเดิม
หากเป็นเลขาธิการพรรคก็จะเอาเวลาตรงไหนไปทำใช่ไหมครับเพราะว่ามองว่าเลขาธิการพรรคปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะก็มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะได้นั่งนายกต่ออีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่3เนี่ยคุณผู้ชมแต่คนที่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะนี่ค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะคุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยค่ะล่าสุดก็ออกมาพูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไปเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณณัฐวุฒิบอกแบบนี้นะบอกว่านึกว่าพลเอกประยุทธ์จะแสดงแสนยานุภาพทางการเมืองได้อย่างน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่กลับพบว่าไม่ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่นะแต่เป็นเหล้าเก่าในขวดแตกมากกว่าก็คือการไปรวมเอาคนที่แตกออกจากพรรคต่างๆมาอยู่ด้วยกันไม่มีบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นคนใหม่ทางการเมืองร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จึงมองไม่เห็นอนาคตเห็นแต่อดีตเต็มไปด้วยอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีและเชื่อว่าจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์กลายเป็นอดีตนายกในไม่ช้าค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับรวมไทยสร้างชาตินะครับคอมเมนต์ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีกด้านนึงครับไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับนักข่าวเจอพลเอกประวิตรนะครับก็พยายามจะสอบถามเรื่องของทิศทางทางการเมืองเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังประชารัฐที่ว่านี่แหละนะครับปรากฏว่าไม่ได้ตอบอะไรมากนักเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าส่งยิ้มให้นะครับภายใต้หน้ากากเนี่ยเปิดบางจังหวะก็เปิดหน้ากากด้วยเนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับพลเอกประวิตรครับรองนายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับขณะเดียวกันภารกิจช่วงสายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติจากนั้นครับพลเอกประวิตรเดินลงจากตึกบัญชาการ1อย่างอารมณ์ดีนะครับเปิดแมสยิ้มให้กับสื่อมวลชนที่มารอสื่อก็พยายามจะสอบถามประเด็นทางการเมืองวันนี้ถามได้หรือเปล่าแต่พลเอกประวิตรรีบตัดบทนะครับว่าไม่ได้ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามถึงการเตรียมวางคิวการลงพื้นที่หาเสียงของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบนะครับเดินขึ้นรถออกจากทำเนียบไปทันทีค่ะขณะที่วันนี้คุณผู้ชมคะพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีภารกิจนะไปลงพื้นที่นะคะตรวจราชการน้ำค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามคุณผู้ชมคะโดยแผนการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการไปติดตามโครงการทรัพยากรน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครไปดูโครงการแก้มลิงทุ่งหินตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็จะมีการมอบนโยบายพบปะกับประชาชนจากนั้นจะไปกราบสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามแล้วก็จะไปนมัสการพระสมุทรวชิระโสพลเจ้าอาวาสนะคะจากนั้นก็จะไปติดตามระบบระบายน้ำหลักและป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงครามระยะที่1แล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายค่ะก็จะไปตรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนอบต.พันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้พบปะด้วยก่อนจะเดินทางกลับคือที่สมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยน่าจับตาคุณผู้ชมโดยเฉพาะสมุทรสาครก็มีส.ส.พลังประชารัฐอยู่ก็คือเขต3คุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะก่อนหน้านี้เนี่ยคือย้ายจากพลังประชารัฐตามผู้กองธรรมนัสไปอยู่เศรษฐกิจไทยแล้วล่าสุดก็คือกลับเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐแล้วก็ถือได้ว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรในวันนี้เนี่ยก็เป็นการไปเยือนถิ่นที่มีเป็นส.ส.ที่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยดูแลอยู่นะคะก็สอดรับกับเรื่องที่ว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยกลับเข้าสู่พลังประชารัฐแล้วคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณวิรัตรัตนเศษนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็มีการพูดถึงกรณีของพลเอกประวิตรเนี่ยแหละบอกว่าตอนนี้ทางพรรคพยายามจะผลักดันนะให้พลเอกประวิตรได้นั่งเป็นนายกคนที่30คุณผู้ชมคะคุณวิรัตบอกแบบนี้เลยว่าพรรคพลังประชารัฐสร้างนายกมาแล้วและจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้นั่งเป็นนายกคนที่30ให้ได้เรามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่รวมอดีตส.ส.ประมาณ120คนแล้วถ้าส่วนนี้ได้มากเท่าไหร่โอกาสที่พลเอกประวิตรจะนั่งเป็นนายกก็จะชัดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นส่วนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ในตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมคิดว่าไม่น่าจะแพ้พรรคอื่นค่ะกทม.นี่ภูมิใจไทยเขาก็นำร่องไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อไม่นานมานี้เองคุณพุทธิพงษ์ใช่ไหมนำทีมใช่ค่ะทีนี้เงื่อนไขการเลือกตั้งตอนนี้ถือว่าเข้มงวดเข้ามาทุกทีนะครับใครที่จะตัดสินใจจะย้ายไม่ย้ายพรรคเนี่ยอาจจะต้องรีบมีความชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเงื่อนไขเวลาะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ลงในสนามเลือกตั้งก็ได้นะครับหนึ่งกลุ่มในนั้นที่ถูกจับจ้องครับก็คือกลุ่ม3มิตร
ือตอนนี้แม้ว่าจะเหลือเพียงแค่2มิตรก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ตามนะครับแต่บรรดาเครือข่ายแล้วก็ลูกทีมเนี่ยก็มองกันว่ายังเหนียวแน่นกลมเกลียวการันตีส.ส.ในพื้นที่รับผิดชอบว่าจะสามารถเข้าสภาได้ค่อนข้างชัวร์ทีนี้เมื่อ2ลุงครับบิ๊กป้อมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออภัยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแยกทางสร้างดาวคนละดวงโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ทำให้เหมือนกับว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยต้องเลือกแหละค่ะก่อนหน้านี้ครับ2มิตรเอ็นเอียงมาทางพลเอกประยุทธ์นะครับโดยเป็นหัวขบวนในการโค่นผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าให้พ้นจากแผงอำนาจภายในพลังประชารัฐทำให้คุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปร่วมทีมกับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่วันเวลามันยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยส่งผลทำให้2มิตรเนี่ยเหมือนกับว่ารับบทแทงกั๊กไม่ปรากฏตัวชัดเจนว่าจะอยู่ข้างไหนกันแน่เหมือนกับให้สัมภาษณ์ว่าเออขอประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับแม้คุณสมศักดิ์จะชอบสไตล์การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ไม่ก้าวก่ายงานกระทรวงยุติธรรมแม้แต่นิดเดียวขนาดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความดูแลของนายกเนี่ยยังปล่อยให้เจ้ากระทรวงบริหารจัดการเองทั้งหมดเนี่ยนะครับแตกต่างจากสไตล์ของพลเอกประวิตรนะครับที่มักจะมีมือมืดมาอ้างชื่อนายเพื่อเข้ามาบริหารจัดการภายในกระทรวงทั้งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็การอนุมัติโครงการบางส่วนจนมองกันว่าเอ๊ะคุณสมศักดิ์อาจจะไม่ค่อยชอบสไตล์นี้หรือเปล่าเมื่อสไตล์การทำงานของ2ลุงที่แตกต่าง1ลุงให้เกียรติ1ลุงมีลูกน้องมากล่าวอ้างนายก็ทำให้คุณสมศักดิ์เนี่ยอาจจะต้องขบคิดอย่างรอบคอบก่อนประเมินทางเลือกทางรอดรวมถึงอนาคตทางการเมืองนะครับขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวนะคะว่าช่วงปลายปี2565ทั้งคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณสุริยะรวมถึงคุณวราเทพรัตนากรแกนนำกลุ่มกำแพงเพชรซึ่งติดสอยห้อยท้ายร่วมขบวนกับ2มิตรเนี่ยนะคะมีการนัดหารือกันในทริปนอกประเทศที่ออสเตรเลียนะคะถึงทางเลือกว่าจะอยู่ร่วมกับประวิตรหรือจะไปกับประยุทธ์แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะเพราะยังมีเวลาให้ตัดสินใจอยู่จากนั้นก็เริ่มมีการปล่อยข่าวนะคะว่าคุณสุริยะเนี่ยจะขอแยกทางกับคุณสมศักดิ์เพื่อแบ่งบทกันเล่นก่อนจะมาแท็กทีมกันในภายหลังโดยคุณสุริยะจะร่วมทีมประยุทธ์เข้าสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่คุณสมศักดิ์ปรากฏว่ากำลังถ่ายโอนกำลังบางส่วนไปยังพรรคเพื่อไทยนะคะสำหรับปฏิบัติการแบ่งกันเล่นบทต่างๆเนี่ยทำให้คอการเมืองจับทางไม่ติดเดาทางไม่ออกกันเลยว่าสองมิตรจะเลือกเส้นทางไหนทำได้แค่ร้องเพลงรอความชัดเจนจากเจ้าตัวนะคะต่อมาในช่วงต้นปี2566ค่ะก็เริ่มมีการกระแสข่าวออกมานะว่าคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณสุริยะแสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าจะขออยู่ที่พลังประชารัฐคืออยู่กับลุงป้อมต่อไปอ่ะเนื่องจากประเมินแล้วว่ามีโอกาสจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลมากกว่าที่จะไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ในรวมไทยสร้างชาตินะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงพลเอกประวิตรแล้วเนี่ยก็สามารถจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลได้ที่สำคัญก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบ้านป่ารอยต่อด้วยถ้าหากต้องอาศัยเสียงสว.ช่วยโหวตอาจจะพึ่งพาอาศัยกันได้แตกต่างจากพลเอกประยุทธ์นะคะที่ไม่อยู่ในสมการของทักษิณแล้วก็เพื่อไทยการตัดสินใจนาทีสุดท้ายของคุณสมศักดิ์สุริยะจึงเทน้ำหนักไปที่พลเอกประวิตรกับพลังประชารัฐโดยไปจับตาดูนะสัญญาณเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เขามีการประชุมที่พรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าลูกทีมของกลุ่ม2มิตรอะค่ะก็เดินทางมาร่วมด้วยคุณผู้ชมคะก็มีทั้งแกนนำอย่างคุณสุริยะนะมีคุณอนุชาแล้วก็มีคุณต้นวราเทพนะคะควงลูกทีมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงขาดเพียงแค่คุณสมศักดิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเนื่องจากวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวไปเตะบอลก็เลยไม่ได้มาที่พรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้นะคะยังปรากฏความเคลื่อนไหวของคุณสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีเด็กในสังกัดทีม2มิตรที่เคยทำศึกแย่งชิงพื้นที่เมืองชนกับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตผู้อำนวยการพรรคจึงตอกย้ำชัดเจนนะคะว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเลือกอยู่กับบ้านป่ารอยต่อแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีบทบาทการนำในพรรคแต่อาจจะมีการเคลียร์ใจกันได้แล้วหลังจากนี้คุณผู้ชมบทสรุปของคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยนะคะต้องจับตาว่าจะแทงหวยเลือกข้างอยู่กับพลเอกประวิตรแล้วก็พลังประชารัฐหรือไม่เพราะมันการันตีได้ถึงโอกาสในการอยู่ร่วมขั้วรัฐบาลในสมัยหน้าได้ด้วยจึงต้องจับตาค่ะว่าผลงานในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำให้สองมิตรกลับมาผงาดในพลังประชารัฐได้มากน้อยแค่ไหนคือดูเหมือนตอนนี้ค่ะ
ทางกลุ่มสองมิตรเองทั้งคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยก็เลือกที่จะไม่เลือกที่จะยึดติดกับบุคคลนะแต่กำลังมองไปข้างหน้าว่าใครมีโอกาสจะได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้พรรคที่มีภาษีนะก็คือเป็นพรรคตัวแปรค่ะที่ไม่ได้เลือกซ้ายจัดหรือว่าขวาจัดก็คือเป็นพรรคตรงกลางอ่ะที่ฉันจะสามารถไปอยู่กับขั้วไหนก็ได้แล้วมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็จะไปอยู่กับฝั่งนั้นครับจับตาไปที่เพื่อไทยวันอาทิตย์นี้กันหน่อยนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าเพื่อไทยจะลงพื้นที่ไปยังอุดรธานีนะครับไปลงพื้นที่โฟกัสไปที่2อำเภอนะครับก็คืออำเภอเพ็ญกับอำเภอบ้านดุงแล้วก็จะมีการขึ้นเวทีขององค์อิงด้วยแล้วก็จะถือว่าเป็นเวทีปราศรัยใหญ่กลางแจ้งครั้งแรกของเธอด้วยเนี่ยนะครับกิจกรรมที่จะจัดวันอาทิตย์เนี่ยทางคุณนัทวุฒิใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจะใช้ชื่อว่าอีสานยามไดเพื่อไทยทอนั่นที่อุดรนะครับวันอาทิตย์ช่วงเช้าเนี่ยจะไปพบพี่น้องประชาชนที่บ้านดุงแล้วก็อำเภอเพ็ญจากนั้นช่วงเย็นก็คือ 16:30 นเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีและอย่างที่บอกครับเป็นครั้งแรกที่อุ้งอิงจะขึ้นเวทีใหญ่เวทีกลางแจ้งครั้งแรกด้วยก็ถือว่าร้อนระอุเลยทีเดียวครับพื้นที่ของอีสานเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดรธานีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มองกันว่าวิเคราะห์กันว่าการลงพื้นที่ของเพื่อไทยในครั้งนี้เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเขาพร้อมนะเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับข่มขวัญ นะครับให้คู่แข่งทางการเมืองพรรคอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่มันน่าสนใจตรงที่การลงพื้นที่ใน2อำเภอที่ว่าเนี่ยนะครับโฟกัสที่อำเภอเพ็ญกับบ้านดุงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าจะสูญเสียเก้าอี้ให้กับพรรคการเมืองอื่นด้วยเนี่ยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยต้องโฟกัสหรือว่าต้องกังวลอะไรในส่วนนั้นด้วยทั้งๆว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยอุดรธานีเนี่ยก็ชนะยกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อุดรธานีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงด้วยนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี48ครับจนถึงปี62พรรคการเมืองในเครือข่ายทักษิณไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยเองนะครับอุดรเนี่ยเขาก็ชนะยกจังหวัดมาโดยตลอดและปัจจุบันสสอุดรเพื่อไทย8คนเนี่ยเหลืออยู่แค่7นะครับเหลือแค่7เพราะว่าคุณจักรพัฒน์ชัยสารออกจากเพื่อไทยไปสังกัดภูมิใจไทยนะครับซึ่งสสอุดร7คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีทั้งคุณสราวุฒิเพชรพนมพรเป็นสส5สมัยนะครับแล้วก็เป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกฐานเสียงเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีอีกคนนึงครับคุณอนันต์ศรีพันธ์สสอุดรธานี3สมัยฐานเสียงอยู่ที่อำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญนี่แหละนะครับที่เราจับตากันอยู่เพราะว่ากำลังถูกคู่แข่งเบียดยึดมีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะสอบตกคุณขจิตชัยนิยมสสอุดรธานี6สมัยครับอยู่ในอาการเดียวกันกับคุณอนันต์เลยนะครับคุณขจิตเนี่ยมีฐานเสียงอยู่ที่อำเภอบ้านดุงคู่แข่งตีแตกไปแล้วคุณอาพรสาราคำครับภรรยาขาใหญ่เสื้อแดงขวัญชัยไพรพนาสมัยหน้าเนี่ยมีการวางมือแล้วก็ส่งลูกชายลงสนามแทนนะครับคุณจุฑาพัฒน์เมนสวัสดิ์ภรรยาของคุณเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์สสอุดรธานีซึ่งเป็นสสสมัยแรกฐานเสียงนี่มองว่ายังแน่นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอศรีฐานแล้วก็อำเภอวังสามหมออีกท่านนึงคือคุณเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามครับ3สมัยเช่นเดียวกันนะครับฐานเสียงก็แน่นในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอแล้วก็อำเภอกุดจับแล้วก็สุดท้ายครับคุณเทียบจุฑาขาวขำสส3สมัยภรรยาของคุณวิเชียรขาวขำนายกอบจอุดรธานีก็มีฐานเสียงอยู่ที่อำเภอน้ำโสมกับบ้านผือนะครับสมัยหน้าสนามอุดรจับตาเพราะสสเพิ่มจาก8คนเป็น9คนนะครับแล้วก็เห็นว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเตรียมการไว้ครบหมดแล้วรอเพียงแค่การเปิดตัววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เขตใหม่ที่เพิ่มเข้ามา1เขตครับเห็นว่าทางเพื่อไทยจะส่งวัชรพลขาวขำรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีลูกชายของคุณวิเชียรนั่นแหละนะครับกับคุณเทียบจุฑาลงสมามในสมัยแรกส่วนสจเบิร์ดกรวีสาราคำสาราคำลูกชายของคุณขวัญชัยไพพนาเนี่ยนะครับจะลงสมัครสสแทนมารดาแล้วก็กรณีของคุณจักรพัฒน์เองก็เป็นลูกชายของคุณประจวบชัยสารนักการเมืองอาวุโสแห่งอุดรเห็นว่าย้ายไปอยู่ทางภูมิใจไทยแล้วเนี่ยนะครับทางเพื่อไทยก็จะส่งคนมาแทนก็คือคุณธีรชัยแสนแก้วอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรลงแทนในเขตของพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีนะครับสำหรับคุณอีโต้อีสานหรือว่าธีรชัยแสนแก้วเนี่ยนะคะชื่อได้ชื่อว่าเป็นขุนพลเอกของคุณเนวินชิดชอบค่ะเคยทำนำทีมผู้สมัครสสอุดรพักภูมิใจไทยลงสู้กับพักเพื่อไทยเมื่อ2ครั้งที่แล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าพ่ายแพ้ยับเยินนะคะ
คุณธีรชัยจึงเปลี่ยนใจขอย้ายกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยค่ะเพราะทราบข่าวว่าจังหวัดอุดรธานีจะมีส.ส.เขตเพิ่มอีก1เขตแล้วก็สบช่องที่ส.ส.จักรพรรดิเนี่ยย้ายพรรคคุณธีรชัยจึงขออาสาลงสนามเขตอำเภอกุมภวาปีนะคะแม้ว่าอำเภอกุมภวาปีเนี่ยจะเป็นฐานเสียงของตระกูลชัยสารมานานกว่า3ทศวรรษแต่ด้วยกระแสคุณอุ๊งอิงที่มาแรงอะค่ะคุณจักรพรรดิก็คงยากที่จะตีฝ่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์สมรภูมิอุดรเนี่ยคุณผู้ชมคะที่น่าจับตาก็คือจะเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีอยู่ที่2อำเภอด้วยกันนะคะก็คืออำเภอบ้านดุงกับอำเภอเพนค่ะฉะนั้นคุณอุ๊งอิงจึงยกทีมครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่นะคะทั้ง2อำเภอเลยเพื่อนำเสนอนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศเอาไว้เนื่องจากคุณโชคเสมอคำมุงคุณค่ะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุงว่าที่ผู้สมัครส.ส. อุดรธานีพรรคเพื่อพรรคไทยสร้างไทยตอนนี้กำลังมาแรงนะคะผลการเลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขต3สมัยที่แล้วคุณขจิตเนี่ยได้คะแนนไป 36,728 คะแนนส่วนคุณโชคเสมอจากภูมิใจไทยได้ไป 24,385 คะแนนซึ่งคุณโชคเสมอเนี่ยคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นขวัญใจไทยบ้านและเหตุผลที่ต้องพ่ายแพ้เนี่ยนะคะเพราะว่าชาวอุดรธานีเขายังฝังใจไม่เลือกพรรคของลุงเนวินนะคะขณะที่คุณโชคเสมอเนี่ยพอย้ายมาสวมเสื้อพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไทยสร้างไทยเนี่ยนะชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ามาถูกทางแล้วแหละเพราะแบรนด์ของคุณหญิงหน่อยยังขายได้ในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกับคุณหลังธุรพลนายกอบต.เสียงหวางอำเภอเพนหลายสมัยที่เคยสวมเสื้อภูมิใจไทยลงสนามแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังนะคะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอุดรธานีเขต2คุณอนันต์ศรีพันธ์เพื่อไทยได้ไป 32,587 คะแนนส่วนคุณหลังได้ไป 24,209 คะแนนขณะที่สมัยหน้านายกหลังก็ต้องเจอคู่ปรับเก่าอย่างคุณอนันต์ศรีพันธ์แต่ในสีเสื้อตัวใหม่ไทยสร้างไทยนายกหลังก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงตีตื้นขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะคุณทักษิณชินวัตรรวมถึงทีมงานอุ๊งอิ๊งเขาต้องการให้ส.ส.เก่าอายุเยอะๆขยับขึ้นนั่งส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วเดี๋ยวจะหาคนรุ่นใหม่มาลงสนามส.ส.เขตแทนแต่พอไปมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ปรากฏว่าส.ส.หลายพรรษาเขาก็ไม่ยอมนะพยายามที่จะวิ่งเต้นมาลงส.ส.เขตยกตัวอย่างนะคะอย่างคุณอนันต์ศรีพันธ์และก็คุณขจิตชัยนิยมอะค่ะกำลังถูกท้าทายโดยนักการเมืองท้องถิ่นระดับบ้านใหญ่แม้การเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาผู้ท้าชิงจะพ่ายแพ้เพราะสีเสื้อไม่ดีซึ่งสมัยหน้าเนี่ยทั้งคุณโชคเสมอและก็คุณดังได้สีเสื้อตัวใหม่แล้วก็ได้แบรนด์ของคุณหญิงสุดารัตน์มีกระแสความนิยมดีกว่าส.ส.เก่าค่ะจึงทำให้แกนนำเพื่อไทยต้องหอบคุณอุ๊งอิ๊งไปลงพื้นที่อำเภอเพนแล้วก็อำเภอบ้านดุงก็น่าจับตาคุณผู้ชมคะว่าอุดรธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงถ้าหากเพื่อไทยเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้แก่พรรคคู่แข่งนะแม้แต่เขตเดียวก็เท่ากับว่าแพ้ยกจังหวัดเลยก็เลยเป็นสาเหตุให้คุณนุ้งอิงแล้วก็พรรคเพื่อไทยต้องไปลงที่2อำเภอนี้ค่ะใช่ครับพาไปชื่นชมหนุ่มคนนี้กันหน่อยอายุ54ปีแล้วอ่ะในพื้นที่จังหวัดตรังควักเงินของตัวเองไปปลูกต้นไม้เป็นต้นทองอุไรเกือบ 2,000 ต้นนะครับริมทางระยะทางเกือบ7กิโลเมตรแล้วมันส่งผลทำให้ตอนเนี้ยพอถึงหน้าของดอกมันเนี่ยมันออกดอกสวยงามก็ตามหวังครับคุณผู้ชมลากันไปด้วยภาพนี้นะคะในช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ทวีปเชื้อทองนะคะหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วค่ะคุณณสัตตคุณดิฉันแอลสารรัตน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามีนัดกัน10โมงตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ